แนะนำ6อันดับมือถือราคาประหยัดที่มีหน้าจอโคตรใหญ่แบตเตอรี่โคตรอึดในงบไม่เกิน 6,000 บาทฉบับรวดเร็วในเวลาไม่เกิน5นาทีสำหรับรุ่นแรกในอันดับที่6ของวันนี้ก็จะเป็น Infinix Note 12ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีหน้าจอเล็กที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนำเลยแต่ถ้าเทียบกับมือถือตามท้องตลาดทั่วไปก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่มากๆสำหรับจุดเด่นหรือจุดขายของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ CPU เรื่องความแรงการเล่นเกม Android เวอร์ชันใหม่การรองรับชาร์จเร็วและมีขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ถึง 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus และที่สำคัญเป็นจอ AMOLED โดยที่รุ่นนี้จะมีราคาเริ่มต้น 4,999 บาทสำหรับใครที่อยากได้มือถือรุ่นใหม่ไปใช้งานเน้นความคุ้มค่าให้สเปคมาค่อนข้างดีมีลำโพงคู่จอใหญ่จอดีราคาถูกก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยหรือใครที่อยากได้มือถือไปเล่นเกมก็เพิ่มงบไปเอารุ่นแรม 8GB ก็จะได้ CPU ที่แรงขึ้นเล่นเกมได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆสำหรับรุ่นที่2หรืออันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Infinix Hot 11H เป็นมือถือราคาประหยัดที่เน้นในเรื่องของสเปคภายในโดยจะมีลำโพงคู่หน้าจอ 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate หน้าจอ90เฮิรตซ์มี CPU ที่ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างลื่นรองรับชาร์จเร็ว 18 วัตต์และให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบมีการออกแบบดีไซน์ที่ดูดีดูน่าใช้งานโดยจะมีราคา 4,599 บาทอันดับที่4 Tecno Prova Neo ก็จะมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบหน้าจอใหญ่มากๆถึง 6.8 นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 60เฮิรตซ์และอีก1จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือมีราคาค่าตัว 4,299 บาทใครที่อยากได้มือถือจอใหญ่แบตเยอะเน้นการใช้งานทั่วไปไม่เน้นการเล่นเกมไม่เซเรียสเรื่องความละเอียดหน้าจอและ Refresh Rate หน้าจอก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยอันดับที่3 Infinix Hot 12 Play สำหรับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามีจุดเด่นหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาแค่ 3,699 บาทแบตเตอรี่ความจุเยอะมากๆถึง 6,000 มิลลิแอมรองรับการใช้งาน Wi-Fi ทั้ง 2.4 และ 5 GHz มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆถึง 6.82 นิ้วความละเอียด HD+ นอกจากนี้ก็ยังมี Refresh Rate หน้าจอสูงถึง 90 เฮิรตซ์ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในราคาใกล้กันต้องบอกว่ารุ่นนี้ให้สเปคมาดีมากๆแถมกันดีไซน์ก็ยังดูดีดูน่าใช้งานสำหรับราคาก็อย่างที่ได้บอกไปจะอยู่ที่ 3,699 บาทถ้าเทียบกับสเปคที่ให้มาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆถ้าเทียบกับมือถือหลายๆรุ่นในราคาใกล้กันผมชอบการดีไซน์ของรุ่นนี้มากที่สุดเลยอันดับที่2 Infinix Hot 12ก็เป็นมือถือราคาประหยัดจาก Infinix ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ราคาถูกมีฟีเจอร์การใช้งานที่ค่อนข้างครบมีลำโพงคู่จอใหญ่มากๆถึง 6.82 นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate 90 เฮิรตซ์ Android 12เวอร์ชันล่าสุดนอกจากนี้ก็ยังมี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Helio G85 โดยจะมีราคา 4,599 บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาค่อนข้างครบเลยสำหรับใครที่อยากได้มือถือไปใช้งานทั่วไปจอใหญ่แบตเยอะลำโพงดังดีไซน์สวยและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้รุ่นนี้ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบมากๆอันดับที่1 Tecno Prova Neoก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ให้สเปคมาค่อนข้างจะน่าสนใจมี CPU ที่ค่อนข้างแรง MediaTek Helio G85 ให้กล้องมา4ตัวมีฟีเจอร์การใช้งานที่ค่อนข้างครบให้แบตเตอรี่มาเยอะมากๆถึง 7,000 มิลลิแอมเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนำขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD Plus Refresh Rate 60 เฮิรตซ์โดยจะมีราคา 5,499 บาทก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ที่สุดแบตเตอรี่เยอะที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนำใครที่อยากได้มือถือจอโคตรใหญ่แบตเตอรี่เยอะใช้งานได้ยาวๆมีความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้และให้สเปคมาคุ้มค่ากับราคาก็จัดรุ่นนี้ไปได้เลยใครที่อยากได้รุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูกันได้ตามร้านตามห้างหรือตามศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าศูนย์บริการไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางช้อปปิ้งออนไลน์ได้หรือใครที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยกลัวจะโดนโกงกลัวไม่ได้ของผมก็ได้รวบรวมลิงก์ของร้านค้าที่เชื่อถือได้และขายของแท้มาไปไว้ที่ใต้คลิปใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปและสั่งซื้อรุ่นที่ต้องการได้เลยสำหรับวันนี้ก็ฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ครับผม